เทศชาติของเราเราขาดความเป็นประชาธิปไตยออกมานานหลายปีวันนี้เรามีประชาธิปไตยเราควรรักษาเราควรเดินไปว่าอายุอนามันก็พอสมควรแล้วอย่าไปอยากมันมากนะผมเป็น13ครั้งแล้วรัฐมนตรีรองนายกก็เป็นแล้วถ้าเป็นนายกแล้วจะลำบากอยู่กับเขาลำบากนะเพราะไปไหนก็จะต้องไปเป็นนายกแน่นอนว่าสมศักดิ์เทพสุทินผู้คร่ำวอดอยู่ในแวดวงการเมืองมาเกือบ40ปีทำให้เขาคนนี้มองเห็นว่าทุกความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกรัฐบาลหมายรวมไปถึงรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่กำลังฟาดฟันกันอย่างหนักโดยเฉพาะศึกภายในของพรรคพลังประชารัฐที่ตัวเขาเองก็ได้สังกัดอยู่และเมื่อถามถึงความสัมพันธ์ที่มีต่อเจ้านายเก่าอย่างนายทักษิณชินวัตรที่เคยร่วมพรรคพัฒนาประเทศชาติกันมาสมัยยังสังกัดพรรคไทยรักไทยสมศักดิ์คนนี้พูดจากใจว่าไม่เคยมีอะไรบาดหมางต่อกันหลังจากที่ท่านแยกตัวมาตั้งพรรคใหม่ความสัมพันธ์ของท่านกับอดีตนายกทักษิณชินวัตรยังดีอยู่ไหมคะณช่วงนั้นผมต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าที่แยกกันออกมาเนี่ยเพราะพรรคไทยรักไทยถูกยุบค่ะเมื่อถูกยุบแล้วเนี่ยผมเนี่ยถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองแต่ผมก็มาเป็นที่ปรึกษาให้พี่น้องเพื่อนพ้องน้องพี่มาทำเรื่องของพรรคมัชชิมาทุกคนเข้าใจว่าผมเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้เป็นหรอกครับเพราะว่าพรรคไทยรักไทยมันถูกยุบในขณะที่เรากำลังตั้งพรรคใหม่ผมไม่ได้ติดต่อกับท่านนะแต่ผมคิดว่าท่านกับผมท่านก็คงไม่ได้โกรธอะไรผมนะฮะเพราะว่าผมเป็นนักการเมืองผมว่าผมค่อนมีมาตรฐานของตัวเองอ่ะคือผมอยู่ตรงไหนผมจะทำงานอย่างเต็มที่นะครับท่านทักษิณนี่ก็ไม่มีปัญหาแต่ผมไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรท่านนะไม่รู้ท่านโกรธผมอะไรบอกก็ไม่ได้เจอกันหลายปีละนานครับถ้าวันนึงต้องกลับมาเจอกันผมนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วผมเป็นนักการเมืองอาชีพผมเข้าใจนะแต่ว่าไม่รู้ท่านเป็นอย่างไรก็ตอบแทนท่านไม่ได้หรอกนะผมก็เป็นคนที่เดินสายกลางถึงเป็นผู้สนับสนุนตัวนั้นพรรคมัชชิมามัชชิมาแปลว่าทางเดินสายกลางนะครับประโยชน์ที่ได้ก็คือประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนะครับหมายความว่าถ้าวันหนึ่งต้องเจอกันท่านก็สามารถจะยกมือไหว้ยังนับถือได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหานะครับคือผู้หลักผู้ใหญ่ที่ผมเคยทำงานรับใช้แต่ละท่านในบ้านผมรูปภาพเลยมีผมไม่ได้ออกไปไหนเลยยังอยู่ครบตรงนี้ท่านมองว่ามันเป็นเกมการเมืองมากกว่าคือถ้าเราดูว่ามันเป็นเกมการเมืองนะมันน่าเป็นทุกข์นะน่าเป็นทุกข์แล้วผมทุกข์แทนชาวบ้านด้วยเพราะมันเป็นการเมืองมันต้องทำเพื่อส่วนรวมมันต้องทำเพื่อสังคมชนบทหรือสังคมเมืองอะไรที่เราถนัดเราต้องรีบทำให้เขากระทรวงยุติธรรมตอนนี้ขานรับนโยบายด้านไหนของรัฐบาลบ้างคะผลงานของกระทรวงยุติธรรมเนี่ยผมว่าน่าพอใจนะครับน่าพอใจมากๆกระทรวงยุติธรรมที่ผมเป็นรัฐมนตรีอยู่เนี่ยปปส.อยู่ในกำกับของรัฐมนตรียุติธรรมปปส.นี่ก็จะสร้างผลงานออกมาอย่างมหาศาลเลยเอาเป็น10เท่าผมบอกว่า10เท่าเนี่ยมันทำอะไรเป็น10เท่าผมบอกว่าถ้าเราบอกว่าไปยึดยาบ้ามาได้10เท่าใช่ไหมบอกไม่ใช่อ่ะเอาคนมาติดคุกมากเป็น10เท่าใช่ไหมไม่ใช่อ่ะแต่อะไร10เท่ายึดทรัพย์สิยึดทรัพย์สินที่ได้มาจากการค้ายาเสพติดเนี่ยเราต้องเอายึดเข้าหลวงเราต้องบอกว่าเดี๋ยวนี้ค้ายาไม่ใช่ติดคุกอย่างเดียวแต่จะต้องถูกยึดทรัพย์ให้หมดตัวกฎหมายประมวลกฎหมายยาเสพติดผ่านสภาปฏิรูปเสร็จแล้วปฏิรูปคือมีสองสภารวมกันกำลังขอพระราชทานพระบรมอภิไธยใช้ตรงนี้อยู่เนี่ยเรากำลังทำงานกันอย่างหนักเรื่องของ
การปราบปรามยาเสพติดจะเป็นรูปแบบใหม่และกฎหมายอย่างบอกกระทรวงยุติธรรมนะทำเรื่องพืชเศรษฐกิจเรื่องอะไรเขาบอกเรื่องกระท่อมไงวันนี้กระท่อมมีขายทั่วบ้านทั่วเมืองหมดแล้วเป็นรายได้กิโลกรัมหนึ่งขายปลีกขึ้นได้เกือบพันใบมันนะฮะค่ะใบกิโลนึงประมาณ 4-500 ใบใบเล็กใบใหญ่แล้วก็ซื้อขายได้เสรีปลูกขายบริโภคนะแต่ว่าถ้าเป็นกฎหมายยาเสพติดก็ไม่ผิดแล้วส่วนปัญหาไหนที่เป็นเรียกว่าเป็นวาระร้อนที่ต้องเร่งแก้โดยด่วนก็ยาเสพติดนี่ไงค่ะยาเสพติดเนี่ยจะทำให้เคยยึดได้ปีนึงไม่ถึง600ล้านจะทำให้ได้เป็น10เท่าเพราะยึดแล้วเนี่ยคนค้าคนลงทุนเนี่ยไม่มีทุนผมว่าเขาจะได้หยุดนะจะได้ดำเนินการในเรื่องนี้เรากำลังระดมการใช้กฎหมายต้องมีพระราชบัญญัติประกอบหรือกฎกระทรวงอะไรเงี้ยเรือนจำเนี่ยเมื่อก่อนเขาบอกคนล้นคุกแออัดถ้ายังแออัดเหมือนเดิมนะเป็นโควิดเนี่ยตายกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วเราลดความแออัดได้เข้าสู่มาตรฐานเดิมทีเดียวมีผู้ต้องขัง 380,000 คนวันนี้เหลือไม่ถึง 280,000 เหลือไม่ถึง 280,000 เราใช้แนวทางแต่ไม่ใช่ว่านักโทษทุกคนทุกประเภทจะออกได้นะโทษเบาๆเนี่ยเรามาใช้กำไรเห็นไหมกำไร EM ค่ะ EM เนี่ยมาพักโทษทำงานอย่างคนดังๆก็หลายคนอ่ะที่ได้ออกมาพักโทษเขาไม่ควรที่จะไปเสียเวลาอยู่ในเรือนจำแล้วออกมาทำงานให้ประโยชน์ค่ะท่านคะจากกระแสข่าวในรอบหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาสื่อมวลชนก็จะตีไปเรื่องที่ว่าความขัดแย้งของทางนายกรัฐมนตรีกับร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าเนี่ยนะที่ท่านเองก็เป็นคนในรัฐบาลคนในพรรคและก็คนวงในมองความขัดแย้งเรื่องนี้ยังไงคะก็ฝ่ายหนึ่งก็อ้างประชาชนะนะครับฝ่ายเมื่ออะไรที่มันไม่ออกมาตรงใจเราแล้วเนี่ยเราก็อ้างประชาชนว่าประชาชนต้องการแล้วคงถามว่าการเมืองของพลังประชารัฐจะจบยังไงใช่ไหมครับผมก็ตอบว่ามันก็ต้องใช้เวลาต้องใช้เวลานะแต่ท่านทราบถึงความขัดแย้งที่เกิดขึ้นมาตลอดไหมคะหรือว่าทราบจากสื่อเงี้ยผมก็ตอบไม่ถูกนะว่าทราบจากไหนอย่างไรก็มันก็เป็นวิถีทางของการเมืองนะครับเราก็ได้ฟังมาเรื่อยๆนะได้ฟังมาเรื่อยๆก็เราไม่ใช่เป็นคนแก้ไงเราไม่คนแก้แต่เราเป็นคนดูเราเป็นคนฟังบางครั้งสื่อก็ใส่สีสันให้มันดูน่าติดตามอะไรเงี้ยถ้าพรรคพลังประชารัฐยังมีเหตุการณ์กระท่อนกระแท่นอย่างนี้เรื่อยๆสถิตภาพของพรรคจะเป็นยังไงต่อไปครับถ้าในอดีตนะถ้าพรรคถ้ามันมีปัญหาอย่างเงี้ยพรรคก็จะไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่นะครับไม่ได้ประโยชน์เท่าไหร่ถ้ามันเป็นเหตุการณ์นี้แต่ว่าถ้าในสมัยนี้มันก็ไม่แน่นะไม่แน่มันอาจจะเป็นการมองอีกมุมหนึ่งมันอาจจะให้ประชาชนมองตรงข้ามกันในอดีตหรือเปล่าล่าสุดหัวหน้าพรรคท่านพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้ตั้งพลเอกวิทย์เทพหัสดินมาเป็นประธานยุทธศาสตร์พรรคท่านคิดว่าการแต่งตั้งครั้งนี้จะทำให้พรรคแข็งแรงขึ้นไหมคะผมก็คิดว่าความแข็งแรงไม่แข็งแรงเนี่ยมันยังมองไม่ออกนะครับแต่ว่าท่านหัวหน้าก็คงพยายามหาคนมาช่วยทำงานหาคนมาช่วยทำงานหาคนเก่งมาช่วยทำงานในตรงนี้ผมว่ามันก็หลากหลายขึ้นนะครับมันมีมุมขึ้นเพิ่มมากขึ้นผมก็ว่าได้ประโยชน์ได้ประโยชน์เพราะว่าได้บุคลากรคนเป็นนายพลเอกมาแล้วเนี่ยก็ต้องมีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์หลายๆด้านถึงอาจจะไม่ได้เป็นการเมืองแต่ต่อไปก็เข้าใจพี่เองการเมืองมันอยู่กับตัวของทุกคนอยู่แล้วในฐานะที่ท่านก็เป็นหนึ่งในผู้ใหญ่เป็นหนึ่งในแกนนำของพรรคท่านคิดว่าจะทำยังไงให้พรรคมีเอกภาพมากขึ้นกว่านี้คะก็กำลังคิดอยู่ก็กำลังคิดอยู่ก็แต่แรกผม
ผมเข้าใจว่าผมจะไปเป็นกรรมการยุทธศาสตร์ผมก็คิดในมุมของผมนะฮะแต่ว่าในเมื่อสถานการณ์มันเปลี่ยนไปอย่างนี้ก็เราก็โอ้คงไม่ต้องทำงานหนักแล้วก็ดีเหมือนกันอะไรก็ทำกระทรวงให้มันยิ่งใหญ่จากจะเข้าไปช่วยแก้ปัญหาเข้าไปยุติศึกที่สื่อออกมาตีแผ่งตอนนี้ไหมคะอยากจะเข้าไปเป็นเซ็นเตอร์ช่วยเจรจาหรือช่วยหัวหน้าพรรคทำอะไรให้มันดีขึ้นคงทำให้คงไม่สามารถตัวเองคงไม่สามารถทำเรื่องใหญ่อย่างนี้หรอกนะครับค่ะมันเป็นเรื่องใหญ่นะครับผมว่าผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็คงแก้ปัญหาได้ค่ะหลายฝ่ายมองว่าตอนนี้อำนาจต่อรองของกลุ่มสามมิตรเนี่ยน้อยลงกว่าเมื่อก่อนอาจจะเป็นเพราะมีส.ส.ในมือน้อยกว่าคนอื่นเราไม่ได้ต่อรองอะไรค่ะไม่ได้ต่อรองอะไรไม่ได้มากไม่ได้น้อยไม่ได้ต่อรองแล้วก็ไม่มีกลุ่มด้วยนะครับเพราะหัวหน้าพรรคเขาสั่งแล้วให้รักกันให้สามัคคีกันทำงานเป็นสมาชิกพรรคนะครับก็บอกไม่ได้มาก power ไม่ได้มากไม่ได้น้อยแล้วก็ไม่ได้มีกลุ่มแล้วก็ไม่อยากมีด้วยไม่อยากต่อรองด้วยครับเลือกตั้งครั้งต่อไปยังจะสนับสนุนพลเอกประยุทธ์เป็นนายกสนับสนุนเพราะว่าวันนี้ผมดูแล้วยังไม่มีใครที่จะทำงานและมีความสามารถเหนือท่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาดูตัวแล้วเนี่ยยังไม่มีนะครับอนาคตข้างหน้าอยากจะกลับไปคิดว่าจะกลับไปรวมกลุ่มกับกลุ่มเก่ากลุ่มสี่กุมารไหมคะหรือว่าจะเดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยหลังแล้วก็ไม่ได้คิดก็คิดว่าตรงนี้น่ะผมคิดว่าสถานการณ์ก็จะดีขึ้นแล้วก็เราก็น่าจะทำการเมืองต่อไปกันได้นะค่ะสถานการณ์ในทำเนียบในสภาในรัฐบาลตอนนี้คิดว่าอนาคตข้างหน้าจะยุบสภาไหมก็ไม่น่าจะมีนะก็ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะถ้าความขัดแย้งมันไม่ใช่เหตุที่จะยุบสภาค่ะนะครับถ้าความขัดแย้งเขานายกจะไปยุบทำไมคิดว่าไม่น่าจะมีเกิดขึ้นความขัดแย้งก็ไม่น่าจะมีค่ะสภาถ้ายุบเรื่องแล้วแก้โควิดไม่ได้เศรษฐกิจไม่ดีอะไรเงี้ยนายกมันคิดยุบแต่วันนี้มันไม่ใช่ตรงนั้นทุกอย่างมันกำลังเดินไปได้แล้วกำลังจะออกมาดีอยู่แล้วนะครับค่ะอยากให้ท่านฝากบอกอะไรถึงประชาชนนะคะผมก็บอกว่าพี่น้องประชาชนสิ้นปีนี้เนี่ยท่านคงเป็นห่วงเรื่องวัคซีนเรื่องโควิดเนี่ยผมนั่งอยู่ในการประชุมคณะรัฐมนตรีเนี่ยผมเห็นนายกก็ตั้งใจมากคิดว่าตัววัคซีนเนี่ยมันจะได้ออกมาครบถ้วนนะครับในปีพ.ศ.นี้ยังอีกแค่3เดือนเนี่ยผมว่าทุกอย่างเนี่ยมันกำลังเริ่มทำให้เกิดความสมบูรณ์แล้วเรื่องของเศรษฐกิจก็ดูจากการส่งออกเนี่ยก็โตนะโตแต่ว่าในเรื่องของชาวบ้านร้านช่องเมื่อเปิดประเทศได้นะครับเมื่อวัคซีนมาพร้อมเนี่ยมันก็จะดีตามกันมันเป็นห่วงโซ่ที่มันจะดีตามมาผมฝันไอ้อย่างนั้นเมื่อก่อนหน้านี้หลายเดือนแต่ว่ามันถึงเวลาแล้วมันก็จะเป็นจริงอย่างที่เราฝันนะครับ